ได้สวัสดิการลดลงเงินขึ้นน้อยโบนัสน้อยลงแล้วความเป็นอยู่ของพนักงานคือไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการเรียกร้องโรงงานที่มีผู้หญิงเยอะเป็นงานฝีมือซึ่งแผนกที่อยู่ก็จะเป็นแผนกที่ต้องติดเป็นลูกบอลกลมๆต้องติดกับมือที่ต้องใช้กาวเทโลอีนนะเป็นสารเคมีตัวนั้นที่เราก็ต้องมาทาซึ่งสัมผัสโดยตรงอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องมีกาวมีเทโลอีนแล้วเป็นลูกกลมๆมานั่งติดกันใช่ไหมซึ่งการสัมผัสสารเคมีนั้นก็มีอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะมันต้องใช้พนักงานที่เป็นผู้หญิงเพราะเป็นงานฝีมือแล้วก็จะมีแผนกอีกแผนกหนึ่งเป็นแผนกเย็บโดยมีพนักงานผู้ชายอยู่แค่ไม่ถึง 10% เนาะที่บริเวณที่ทำงานน่ะก็จะมีผู้ชายทำงานพวกเกี่ยวกับพวกโมนพวกเหล็กบ้างเป็นเล็กน้อยแต่พื้นที่การทำงานก็จะมีแบ่งแผนกแบ่งโซนของแต่ละแผนกเนาะแต่จุดสุดท้ายของเราก็คือการติดบอลติดอุปกรณ์คือมือเปล่าไม้แล้วก็ลูกเราก็ต้องมาทากาวทากาวเสร็จก็ทาเทโลอีนแล้วก็นำมาติดเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยค่ะเกี่ยวกับมดลูกก็เคยเป็นพังผืดเนาะจากที่เรามีลูกง่ายๆมาคนนึงแล้วพอเราอยากจะมีลูกเป็นคนที่สองไม่สามารถมีได้แล้วเราปล่อยมาก็ 5-6 ปีพอเราไปตรวจเป็นพังผืดมีมดลูกคือหลักๆ ก็คือจงใจขัดคำสั่งนโยบายของบริษัทมีพฤติกรรมข่มขู่เพื่อนพนักงานแล้วก็เราไปพูดในที่สาธารณะแล้วทำให้บริษัทเสียหายบริษัทออกคำสั่งให้พนักงานเขียนแผนที่พักเป็นการอัปเดตแผนที่แต่มันเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วมันเป็นคำสั่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราได้ยื่นข้อเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างข้อหาคือทำลายชื่อเสียงของบริษัทเนาะปัญหาของแรงงานที่พูดในวันนั้นก็คือแสดงความคิดเห็นให้นักการเมืองฟังแต่ว่าในที่นี้เราก็ไม่ได้เผยแพร่แต่อย่างใดเกี่ยวกับคลิปนั้นเปล่างานของสมัชชาคนจนค่ะในเรื่องของพรรคการเมืองฟังเสียงคนแรงงานเนาะเราก็นำเสนอประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานสารเคมีในโรงงานการแท้งบุตรหลังจากที่โดนเลิกจ้างคือเราก็เดินสายในกลุ่มของสมัชชาเนาะไปม็อบสมัชชาเนาะแล้วก็ยื่นต่อทำเนียบแล้วก็ยื่นต่อกรรมาธิการแล้วก็กว่าเราไม่อยากที่จะเข้าในกระบวนการยุติธรรมเนาะก็เลยมาร้องใช้วิธีอีกแบบนึงคือร้องกรรมาธิการก่อนที่จะจัดตั้ง3ภาคเคยจะจัดตั้งอยู่แล้วรอบหนึ่งประมาณเมื่อต้นเดือนธันวาซึ่งพนักงานก็ได้รับความเดือดร้อนในการที่ได้สวัสดิการลดลงเงินขึ้นน้อยโบนัสน้อยลงแล้วความเป็นอยู่ของพนักงานคือไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการเรียกร้องซึ่งในขณะนั้นเราเป็นคณะกรรมการสวัสดิการเราไม่สามารถที่จะเรียกร้องให้กับพนักงานได้เราก็เลยมีการคิดว่าเราจะจัดตั้งสหภาพให้มันเกิดขึ้นได้ไหมแต่ในที่นี้ก็คือเคยร่วมกันจัดตั้งรอบหนึ่งแต่มันอยู่ในช่วงที่ว่าโบนัสจะใกล้จะออกก็เลยมีการวางตัวลงไปจนมากระทั่งช่วงเดือนเมษาคือผู้บริหารคือเราเป็นคณะกรรมการสวัสดิการเนาะแล้วเราขึ้นไปเรียกร้องให้พนักงานเกี่ยวกับพวกเงินขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เขานำมาตัดเกรดเงินขึ้นของพนักงานแล้วเขาได้รับปากว่าเขาจะไม่ตัดในกรณีนี้แต่เขาก็ยังมาตัดพนักงานให้ได้เงินขึ้นน้อยลงเราก็เลยมีการรวมตัวของเพื่อนพนักงานว่าเอาอย่างนี้ดีไหมว่าทำไมถึงแย่ลงแต่ก่อนเราทำไมสวัสดิการเราได้เพิ่มขึ้นแต่เดี๋ยวนี้ทำไมลดลงแม้แต่เงินขึ้นก็ยังลดลงครึ่งต่อครึ่งเรามารวมตัวกันดีไหม
ว่าทำไมเพื่อนพนักงานเดือดร้อนก็เลยมารวมตัวกันในวันที่1พฤษภาคมวันที่เริ่มมาปรึกษาพี่บุญยืนที่เป็นที่ปรึกษาเราก็เริ่มวันที่2เราก็เริ่มมีการที่จะรวบรวมเอกสารเพื่อที่จะนำไปจัดตั้งก่อตั้งสหภาพแรงงานพอวันที่23ก็ได้รับการจดทะเบียนวันที่23พฤษภาจากนั้นมาก็ได้มีการทำข้อเรียกร้องขึ้นมาเพื่อที่จะล่าลายมือชื่อพนักงานในช่วงที่ล่าลายมือชื่อเราทำข้อเรียกร้องทั้งหมดประมาณ10กว่าข้อซึ่งในนั้นจะมีข้อเรียกร้องต่อผู้บังคับบัญชาที่กลั่นแกล้งพนักงานแล้วก็สวัสดิการต่างๆรวมถึงความปลอดภัยในพื้นที่การทำงานสิ่งที่เราเรียกร้องวันนั้นจากนั้นมาเราก็ให้คณะกรรมการทำงานโดยแบ่งทีมงานกันเข้าไปล่าลายมือชื่อในช่วงที่พักเบรกแต่การทำครั้งนั้นมันไม่สำเร็จเนื่องจากว่าเราล่าลายมือชื่อแล้วมีผู้บังคับบัญชาไปเห็นซึ่งในบริษัทนั้นก็มีกล้องวงจรปิดเนาะซึ่งตอนนั้นเราไม่สามารถล่าลายมือชื่อถึง 15% ได้อยู่ที่ประมาณแค่50กว่าคนจากพนักงาน550คนจากนั้นมาก็มีการขัดขวางในการทำงานของสหภาพมาตลอดเราตัดสินใจว่าถ้าสมมติว่าไปต่อไม่ได้เราแจ้งมีสหภาพดีกว่าเราก็ได้แจ้งการมีสหภาพคือเราก็นั่งทำงานกับเพื่อนพนักงานทีนี้พอมีการจัดตั้งสหภาพเกิดขึ้นก็ได้มีกล้องวงจรปิดเพิ่มขึ้นมาตรงที่จุดงานเราการที่เราไปทำธุระในการเข้าห้องน้ำกินน้ำจะต้องมีคนที่คอยเจาะมองเราว่าเราไปทำอะไรคอยจับผิดคือปีกตัวออกไปไม่ได้คือเราก็จะมีการเรียกเข้าไปสอบถามประจำแล้วก็โดนมาซึ่งการขัดคำสั่งต่อนโยบายของบริษัทโดนไปเตือนไปอยู่ประมาณ4ครั้งคือไม่ให้ใครมายุ่งร่วมด้วยกับเราแม้แต่คนที่เป็นเพื่อนสนิทกินข้าวกลับบ้านอย่างนี้ใครเป็นเพื่อนสนิทก็คือเขาจะคิดว่าเป็นสมาชิกและก็จะกลั่นแกล้งไม่ให้ทำโอทีโยกย้ายคนที่โดนไม่ใช่น้องเขาคนเดียวแต่น้องเขาเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานแต่คนอื่นไม่ได้เป็นคือเขายอมรับจุดนั้นได้คือคนผู้บังคับบัญชาคนนี้เขามีอำนาจไงจับเล็บจับน้อยเขาก็ไม่ถือว่าคือมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขารู้ว่าผู้หญิงไม่กล้าที่จะพูดอยู่แล้วใช่ไหมคะ อย่างในคลิปนี่ของเราก็มีของผู้บังคับบัญชาคนนี้คือกระทำกับน้องไม่วันนั้นอะไม่ต่ำกว่า10คนที่ฟังจากคนอื่นมาพูดนะที่เขากล่าวอ้างนะแต่ว่าเผอิญคนนี้เขาเป็นสมาชิกของเราไงสาภาพแบบนี้แต่ถามว่าพูดในมุมกว้างๆว่าโดนกระทำเยอะไหมคือน้องเขาพยายามเข้ามาโอบด้านหลังแล้วก็ล้วงเข้าไปในคอเสื้อซึ่งน้องเขาใส่เสื้อรัดวันนั้นแล้วถลกเข้าแล้วมีคนเข้าไปช่วยเขาถึงยอมปล่อยคือเราก็พาไปตรวจร่างกายนี่ก็คือมีรอยเล็บนะคะรอยกระทำจะมีคดีที่ล่าสุดที่เราได้ไปยื่นต่ออธิบดีเกี่ยวกับล่วงละเมิดทางเพศเนาะก็คือถามว่าในการดำเนินเรื่องก็ตั้งแต่ธันวาปัญหาก็คือว่าตัวพยานเองก็เป็นกรรมการของเราก็โดนกระทำเหมือนกันที่จะโยกย้ายจนนำซึ่งมากับการเจ็บป่วยด้วยและคนที่โดนล่วงละเมิดก็ยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ก็คือยังโดนกลั่นแกล้งอยู่เนาะก็ต้องทนทำงานน้องเขาก็โดนรุมโดนว่าอย่างนี้ว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแค่จับแตะต้องอะไรเงี้ยซึ่งในกรณีนี้คือก็เป็นห่วงก็ยังไม่อยากให้เพิกเฉยตัวเรื่องนี้แล้วก็เรื่องสตรีท้องเนาะก็อยากจะฝากในพื้นที่ประกอบการทุกที่เนาะอยากให้เล็งเห็นความสำคัญของคนท้องคือให้จับไปอยู่ตรงจุดงานที่เหมาะสมกับเขาอย่างเช่นในบริษัทนี่ก็คือยังต้องทนทำงานเอาเป้าเจอสารเคมีอย่างนี้หรือแม้แต่กระทั่งคนที่เจ็บป่วยเป็นจำนวนมากในบริษัทอยากให้ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับพื้นที่การทำงานสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดตั้งแรงงานสภาพแรงงานนี้ก็เกิดขึ้นยากเนาะ
ก็ขึ้นอยู่กันการรวมตัวกันใช่ไหมคะแต่ในการรวมตัวกันเราอยากให้ความรู้กับเพื่อนพนักงานได้มีการอบรมให้ความรู้ให้เข้าใจว่าสภาพดียังไงและอีกอย่างก็ต้องฝากถึงกฎหมายด้วยนะคือการที่จะมีสภาพหนึ่งคือมันยากมากเลยก็อยากจะให้แก้ไขข้อกฎหมายด้วยก็คืออยากให้ข้อไหนก็ได้คือให้ความสำคัญให้มีสภาพเกิดขึ้นก็คือในการคุ้มครองนี้ก็คือคนที่เสียสละอย่างเช่นคณะกรรมการผู้ก่อตั้งสามารถเข้าไปคุ้มครองเขาได้ไหมไม่เขาถูกเลิกจ้างเพราะว่าเขาทำงานด้วยใจคือไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้น